การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราเลยนะคนอื่นบอกชอบแล้วแล้วผมมาเป็นโรคอย่างงี้มาคนอื่นแบบโอเคแล้วนะแต่แบบอีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยตากล้องหันมามองแล้วนักแสดงหันมามองแล้วโปรดิวเซอร์ถือตังอยู่หันมามองแล้วอย่าเลทนะอย่าเลทนะ อยากปั้นเรื่องนึงให้มันดังในฐานะที่เราเป็นผู้กำกับเหมือนกันนะ ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของมีนว่าน่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องนะมีนจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบเป็นเอกลักษณ์อันนี้คิดเองตั้งแต่แรกย้อนไปเลยนะเด็กๆฝันอยากเป็นหมอฟันแต่ว่าพอขึ้นม.4รู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วเรียนชีวะแล้วไม่รอดไม่จำความจำไม่ดีไม่น่าทำอะไรงั้นได้ก็เลยหรือว่าจะมาทางสายศิลป์ดีก็เป็นอะไรดีอะไรเงี้ยพยายามหาตัวเองหาว่าตัวเองชอบอะไรสุดท้ายชอบดูโฆษณาก็เลยแบบอยากทำโฆษณาเด็กๆอยากแบบทำโฆษณาอะไรเงี้ยก็เลยมีฝันว่าอยากทำโปรดักชันเฮาส์แต่ว่ามีโอกาสมาเข้ามาในเบื้องหน้าแล้วพออยู่เบื้องหน้าอันนี้เด็กๆไม่เคยฝันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในทีวีแต่ว่าพอแบบพอได้อยู่แล้วเฮ้ยสนุกอะแบบงานในวงการบันเทิงที่เป็นเบื้องหน้าถ่ายแบบเดินแบบเล่น MV ถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังอะไรเงี้ยเป็นนักแสดงเป็นศิลปินสนุกก็เลยอยู่กับมันมาก็7ปีนี้น่าจะปีที่7ปีที่8แล้วนะงานแรกของมีนคือไปแคสติ้งซีรีส์เรื่อง Love Sick ซีซั่น2ตอนนั้นติด20คนสุดท้ายตอนนั้นงานแรกสุดเลยเข้าไปแบบเดือดๆด่าๆมากๆแต่ว่าเราแอบไปถามพี่คนที่เข้าไปก่อนหน้าว่าเฮ้ยเขาให้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนเขาให้แบบอิมโพรไวส์เล่นอะไรสักอย่างนึงแล้วผมก็บอกว่าผมมาเตรียมไปเลยว่าจะแบบเล่นให้แบบสมจริงอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าให้น้องแบบเล่าอะไรหรือว่าเล่นอะไรมาก็ได้แบบอยากดู acting อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอ๋องั้นผมขอเล่าเรื่องนี้แล้วกันครับแบบผมมาเครียดมากเลยว่าผมมาที่เนี่ยผมมาจากต่างจังหวัดแบบนั่งรถตู้มาพ่อแม่ผมแบบไม่อยากให้ผมต้องมาแคสแบบมันคืออะไรซีรีส์วายคืออะไรซีรีส์เล่นอะไรเนี่ยแบบว่าเอาเวลาไปเรียนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่นั่นคือแสดงนะแล้วพอจบผมรอเล่นครับผมเนี่ยเขาก็เลยเชื่อเขาก็เลยได้เข้าไปรอบลึกๆอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะก็แบบว่าคิดว่าคือเราก็ไม่รู้จักว่าการแสดงคืออะไรเลยนะตอนนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าก็คือมันน่าจะเป็นอะไรที่เขาน่าจะเชื่อน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วพอพูดไปแล้วมันจบว่าล้อเล่นอ่ะมันน่าแบบไม่จริงครับแบบแค่แบบแสดงเฉยๆอ่ะน่าจะทำให้แบบเขาแบบประทับใจอะไรเงี้ยก็ปรึกษากับพี่สนุกเหมือนกันตอนนั้นว่าเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยพี่สนุกก็เชียร์เล่นอย่างนี้สิอะไรเงี้ยครับโอ้ยทำที่บ้านไม่ว่าอะไรครับผมที่บ้านแบบว่าจะทำแล้วทำ คือบ้านผมเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะชิลคุยกันเลยว่าเอ้ยอยากลองทำอันนี้ไปลองดิแบบว่าถ้ามันไม่ได้ลำบากมากเหนือบากกว่าแรงมากหรือว่าแบบต้องแบบไปเบียดเบียนไปเดือดร้อนใครอย่างเงี้ยอะไรลองก็ลองแล้วเขาก็รู้ว่าช่วงนั้นเราก็แบบพยายามจะค้นหาตัวเองว่าแบบอยากทำอะไรผมแบบม.4 ม.5แล้วยังไม่รู้เลยว่ามหาลัยจะเรียนอะไรเงี้ยตอนนั้นนะก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนว่าตัวเองเอาความกล้ามาจากไหนเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นมีนทุกวันนี้ครับอายมากเด้อแบบว่าไอ้แล้วตอนนั้นอะหัวเกรียนอะหัวแบบเด็กโรงเรียนกรุงเทพเขาตัดรองทรงอะแต่ผมเรียนรอดออะหัวเกรียนอยู่อะแบบเฮ้ยเขินมากอย่าไปย้อนรูปใช่นะคือถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจแต่ว่าพอมันแบบผ่านพัฒนาการมาเยอะๆมันก็เห็นข้อบกพร่องเห็นข้อผิดพลาดตัวเองอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องตลกในทุกวันนี้อะไรเงี้ยฮะตอนนั้นคือคุณอาจจะทำงานได้คิดเลยไหมว่าต่อไปนี้ก็คือเนี่ยแหละอาชีพเราสิ่งที่เราจะทำไม่ช่วงแรกๆอ่ะมีนอ่ะรู้สึกชอบ
ชอบบรรยากาศในการทำงานแบบชอบไปออกกองมันแบบเออเจอเพื่อนเยอะๆแบบไปนั่งคุยกับพวกพี่ช่างไฟพี่ตากล้องแบบเฮ้ยใช้ถ่ายยังไงแบบเฮ้ยผู้กำกับทำอะไรไอ้วอนี่เขาแบบทำอะไรไม่ใช่ยามเหรอวออ๋อเป็นผู้กำกับอะไรอย่างงี้นึกว่าเป็นยามอะไรเงี้ยก็เออก็สนุกชอบแล้วก็ชอบงานเบื้องหลังด้วยก็แบบพยายามศึกษาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันไปรู้ตัวอีกทีก็ไม่รู้อะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบได้เรียน acting จริงๆจังๆมันก็เลยทำให้เราแบบชื่นชอบมันแต่มันก็มีช่วงที่มันก็มีความไม่แน่นอนของการเป็นอาชีพนักแสดงอะเนาะก็มีช่วงที่แบบว่าเออหรือจะแบบไม่เป็นดีหรือจะแบบไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันได้ไหมว่ามันเป็นช่วงไหนมันเป็นช่วงที่กำลังจะเข้ามหาลัยสอบติดธรรมศาสตร์ซึ่งแบบอุ๊ยไม่คิดว่าจะติดธรรมศาสตร์ติดแล้วหรือว่าต้องตั้งใจเรียนวะแล้วงานก็แบบช่วงนั้นก็แบบเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆสักปี2ปีก็งานโฆษณากุ๊กกิ๊กงาน MV อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อาชีพที่จะเลี้ยงตัวเองได้แบบบางคนแบบอุ๊ยนักแสดงต้องแบบเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนอะไรเงี้ยน้อยนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางหลายๆคนยิ่งแบบว่าใหม่ๆหรือไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยยากมากที่จะแบบมีเงินที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้หรือว่าจนกระทั่งแบบการออกไปทำงานแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เยอะเหมือนกันแล้วก็หรือว่าแบบพักดีแบบไปตั้งใจเรียนดีกว่าไม่ต้องมาแบบใช้จ่ายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพอบ่นปุ๊บก็แบบได้งานคือผมอะเหมือนกับพอจะออกอะก็มีงานมาแบบชุดรั้งเอาไว้ตอนนั้นก็อ่ะลองดูอีกสักตั้งนึงถ้ามันโอเคอ่ะถ้ามันดีอ่ะก็ไปแล้วพอหลังจากงานนั้นนะก็กลายเป็นว่าก็เริ่มแบบมีคนรู้จักมากขึ้นมีงานติดต่อเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมอืมครับยากถ้าในแง่ของคนทั่วไปมินว่าไม่ยากนะเพราะว่าคือคนก็จำเราได้ค่อนข้างหลากหลายแหละแต่หลักๆก็น่าจะมาจากซีรีส์วายซึ่งมันก็อาจจะแบบมีภาพว่าต้องเป็นแบบเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กที่แบบแก่นเฟี้ยวๆหน่อยเป็นเด็กที่แบบว่าสนุกสนานเฮฮาหรือว่าเป็นเด็กที่แบบอาจจะแบบวัยรุ่นเลยแบบไม่สนใจอะไรแบบฉันมาเล่นฉันมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราว่าพอคนได้เจอเราได้สัมผัสเราได้ซึมซับเราอ่ะมันก็ได้เห็นความแตกต่างของเรากับนักแสดงคนอื่นๆอ่ะมันก็แล้วปัจจุบันเราก็แบบมีละครมีภาพยนตร์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบทำให้ภาพเรามันกว้างขึ้นแมสขึ้นอะไรเงี้ยฮะคนไม่ได้ยึดติดแค่ว่าแบบใช่เราว่าสุดท้ายคนก็ยังเห็นภาพเราในงานอื่นๆมากกว่าซีรีส์วายก็เป็นอีกหนึ่งแคตตาล็อกที่เราเลือกรับเล่นนะฮะผมแต่ก็เป็นงานสร้างชื่อเราที่เราภูมิใจมากๆเหมือนกันถ้าจากบ้านก็ประมาณ86โลนะเคยวัดอยู่จากมาที่นี่ครับผมแล้วจากคอนโดก็สัก4โลกว่าๆใกล้ๆไกลไกลเอาเรื่องจริงดีกว่าเอาเรื่องจริงดีกว่าเนาะไกลนะก็ไม่เคยคิดว่าจะมาคือเด็กๆอ่ะไม่เคยมั่นใจว่าตัวเองแบบหน้าตาดีไม่เคยมั่นใจว่าตัวเองแบบจะแบบมาทำการแสดงได้จะไม่เคยมั่นใจว่าตัวเองจะแบบสามารถยืนอยู่หน้าคนดูยืนอยู่หน้าแฟนๆยืนอยู่หน้านักข่าวได้ไม่คิดไม่ใครเขาจะคิดแต่วันนึงที่แบบมั่นใจวันนึงที่มีความกล้าขึ้นมาเนี่ยเราว่าเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเราเหมือนกันที่ทำให้เรียกว่ามาไกลส่วนอีกจุดนึงเราว่าก็คงเป็นจุดที่แบบมีคนรู้จักเราแหละคือแบบอยู่ๆคนธรรมดาคนนึงที่แบบเด็กทั่วไปอาจจะแบบมีคนรู้จักระดับแบบโคตรไปไหนคนก็ทักอะไรเงี้ยเราว่าเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์นะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบก้าวกระโดดมากๆของเราความมั่นใจที่เราขึ้นมาจากอะไรมาจากผลงานหรือมาจากความหล่อที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผมหล่อขึ้นนี่ผมโดนด่าไม่รู้สิผมว่าคือผมอะเด็กๆไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าเราคิดว่าคนอื่นอะจะต้องมีคนที่เก่งกว่าเรามีคนที่แบบดีกว่าเราแต่ว่าวันนึงเราแบบส่องกระจกแล้วเฮ้ยคนนี้ก็เท่ดีว่ะอะไรเงี้ยเราว่าจุดนั้นอะไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนแต่พอมันมาแล้วมันดีนะมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเยอะเลยทุกคนไปลองดูก็ได้ครับแบบมันมีแว็บนึงในชีวิตที่แบบหันไปแล้วเฮ้ยลุคนี้ได้นะแบบเท่อยู่นะเว้ยหล่อนะอะไรเงี้ยก็แต่มาบ่อยๆก็หลงตัวเองนะใครที่มาบ่อยๆนานๆมาทีเราว่ามันก็ช่วยทำให้แบบเติมเต็มความมั่นใจเราเหมือนกันแต่ถามว่ามาจากไหนอะเราว่าก็คงโตขึ้นเห็นโลกกว้างขึ้นอะไรเงี้ยดูแลตัวเองมากขึ้นมันก็เป็นผลของการดูแลตัวเองอะความสนุกของมีนก็คือมีนว่าปัจจุบันมีนอยากทำอะไรก็สามารถที่จะท
ำได้ไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยนะแบบพอเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรอ่ะมันจะมีช่องทางให้เราทำมีงานที่มันหลากหลายไม่ใช่งานที่แบบจะแบบทำอย่างเดิมตลอดเวลาไม่ใช่คืออ่ะละครอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจะมีบทเดิมตลอดเวลาเนาะบทมันก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันได้เจอทีมงานใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆได้แบบไปเล่น MV เพลงใหม่ๆได้ไปถ่ายแบบด้วยลุคใหม่ๆที่วงการบันเทิงมันก็แบบเทรนดี้เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราว่ามันเป็นอะไรที่มันใหม่ตลอดอ่ะมันสดตลอดแล้วเราก็มีไฟที่อยากจะทำมันตลอดอ่ะเราว่าอันนั้นคือข้อดีมากๆของเราที่แบบเรายังสนุกกับมันอยู่การแสดงก็หลากหลายใช่มันแบบมันก็ต้องหลากหลายเนาะมันก็มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลามีเวลาใหม่ๆเรื่องนี้ถ่ายกลางคืนนะครับขอคิวถึง4 เรื่องนี้ขอออนโลตี5นะครับอะไรเงี้ยหรือว่าได้เจอคนใหม่ๆตลอดเวลาเงี้ยมันก็สนุกดีครับเพราะว่ามินคิดว่ามินไม่น่าทำงานในแบบบรรยากาศเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆได้อะไรเงี้ยอืมมินว่าต้องเป็นบทฟิลแบบซับซ้อนอะคือละครไทยหรือว่าหนังไทยซีรีส์ไทยไม่ค่อยมีบทแบบนี้เท่าไหร่ซึ่งถ้ามันมีเราอยากเล่นแล้วก็เป็นบทที่ท้าทายกับเราที่แบบซับซ้อนไม่ใช่แค่แบบว่าคิดอะไรรู้สึกแบบนั้นแบบตรงไปตรงมาแบบมีบทมีความแบบแอบซ่อนเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอะไรพวกนั้นสนุกดีฮะอยากเล่นอะไรที่มันแบบหลากหลายแหละมีอีกหลายบทที่อยากลองครับแต่ตอนนี้อยากลองบทหล่อๆบ้างนะหล่อๆเท่ๆหลังๆมาไม่ค่อยได้เล่นบทหล่อๆเท่ๆเท่าไหร่หลังๆมาส่วนใหญ่จะออกฮาๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆผมแบบไม่ค่อยฮานะฮะขายหล่อนะฮะปกติเนี่ยพอพูดปุ๊บขำกันหมดเลยครับมันเป็นงานที่เด็กๆอยากทำมากแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ทำแล้วก็สนุกจริงๆแหละแล้วก็เราว่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้เคลมตัวเองว่าแบบอาชีพพ่วงกับเลยนะเพราะว่ามันก็ต้องผ่านพัฒนาการผ่านประสบการณ์อีกเยอะแหละอันนี้ถือว่าเป็นการชิมลางเล็กๆน้อยๆแล้วกันแล้วก็อยากจะลองมันไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยจากงานหลักที่อยู่เบื้องหน้า สนุกชิมลางไม่ได้ลงไปเลียที่รางรถไฟนะผมไม่ได้หยิบมันมาเคี้ยวนะผมทดลองสนุกครับผมมันก็โหเราว่ามันเป็นตำแหน่งที่ใหญ่แล้วก็เป็นตำแหน่งที่แบกรับความกดดันเยอะแล้วทุกครั้งที่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องแบบเชื่อฟังไอ้หมอเนี่ยที่มันนั่งอยู่ที่หน้ามอนิเตอร์เนี่ยมาวันนี้อยากลองเป็นไอ้ตัวนี้ดูบ้างที่มันนั่งทำเป็นชี้นิ้วสั่งเนี่ยมันเป็นยังไงเหนื่อยอย่าไปเป็นมันเลยเหนื่อยแต่สนุกดีครับผมการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราเลยนะคนอื่นบอกชอบแล้วผมมาเป็นโลกอย่างนี้มาคนอื่นแบบโอเคแล้วนะแต่อีกนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตากล้องหันมามองแล้วนักแสดงหันมามองแล้วโปรดิวเซอร์ถือตังอยู่หันมามองแล้วอย่าเลดนะกดดันเราว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากมีอีกเราว่าถ้าเราได้งานกำกับดีๆมีโอกาสบ่อยๆหรือว่ามีโอกาสปังๆเนี่ยน่าจะเต็มที่มากๆแล้วอยากปั้นเรื่องหนึ่งให้มันดังในฐานะที่เราเป็นผู้กำกับเหมือนกันนะ Yahoo! แต่ว่าตอนนี้ทำงานเบื้องหน้าอยู่นะครับผมรับงานเบื้องหน้าอยู่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวโยนงานเบื้องหลังกันมาอย่างเดียวเลยนะก็เป็นมีนว่าเป็นหนังนี่แหละคือมีเนี่ยเป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆโดยปกติแล้วอยากทำอะไรที่มันค่อนข้างจะแบบอนาคตหน่อยๆก็ดีนะหนังไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะหรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบประเด็นสังคมที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของมีนว่าน่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องนะมีนจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบเป็นเอกลักษณ์อันนี้คิดเองจากแบบตอนที่เรียนมา4 ปีเรื่องของเรามันจะมีแนวทางที่แบบเป็นเอกลักษณ์ที่แบบดูแล้วน่าจะเป็นมีนไหมไม่รู้อ่ะเพิ่งทำไปเรื่องเดียวอ่ะยังไม่รู้เลยแล้วเรื่องนั้นก็ไม่ได้คิดเองขนาดนั้นด้วยเพราะนั้นก็แบบเป็นงานกำกับแต่ถ้าอย่างหนังสือรุ่นอ่ะมีนจะให้โปรไฟล์มีนกับงานภาพมากกว่าเราค่อนข้างไปทุ่มเทกับการเล่าเรื่องด้วยภาพซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวเรื่องต่อไปอันนี้แอบสปอยก็แบบมีโปรเจกต์ที่แบบบิ้วมาเองกับมือปลูกปั้นมาเอาน้ำมันเลียงเอาแบบปั้นมาเองกับมือแล้วตอนนี้มีแบบมีผู้ใหญ่
หลายหลายฝ่ายสนใจกำลังคุยกันอยู่ครับผมซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรามากๆเลยแล้วก็น่าจะถ้าจะถามถึงลายเซ็นผมก็อันเนี้ยอาจจะเป็นลายเซ็นเราตอนนี้ยังเขียนชื่ออยู่เป็นชื่อนามสกุลตัวบรรจงอยู่ยังไม่ถึงลายเซ็นยังไม่มีลายเซ็นตอนเราเขียนครั้งแรกเป็นไม่ได้เป็นวายแต่ว่าไม่แน่ว่าด้วยแบบกระแสสังคมหรือว่าคอมเมนต์จากผู้ใหญ่หลายคนก็มีสิทธิ์พลิกผันได้ตลอดเวลาซึ่งแต่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นช่องไหนแต่สุดท้ายมันยังเป็นลายเซ็นเราแล้วก็เป็นกลิ่นอายของเราอยู่เดี๋ยวรอครับผมไม่รู้จะทำเมื่อไหร่เบื้องหน้าก่อนปีนี้เบื้องหน้าก็หนักๆเหมือนกันเพราะว่าอัดมาจากโควิดแล้วก็ทุกคนก็มาคอนเฟิร์มคิวกันปลายปีนี้ก็แบบกุมขมับหน้าแดงอยู่ส่วนใหญ่ช่วงนี้มันมาหนักละครไงพอมันมาหนักละครอ่ะอีเวนต์ก็ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่อะไรครับผมอีเวนต์รับนะครับรับเรามองว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในขั้นถ้าสมมติเป็นเด็กวัย23ปีก็เป็นเด็กวัย23ปีที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าอีก3ปี5ปีจะยังใช้คำนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องลุยกันต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีพัฒนาการที่เร็วกว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนโตเต็มวัยจะเป็นยังไง ยังแบบว่าสมมติ10 19ก็คงอยู่สักประมาณ9 ที่3 9 ที่4อยู่มั้งยังไม่ถึงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคก็สูงกว่าเพื่อนเขาหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแหละฮะสำหรับมีนเนี่ยแต่มีนชอบตั้งเป้าหมายเวอร์คือมีนเป็นคนชอบอย่างนี้เทคนิคของมีนก็คือมีนชอบตั้งเป้าหมายไว้2แบบก็คือแบบเป้าหมายหลักๆว่าแบบภายในแบบ20จะเกิดอะไรขึ้นภายใน25อยากมีอะไรอย่างเงี้ยภายใน25อยากมีบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยโอเคแบบมีบ้านแล้วแต่ว่ายังผ่อนไม่หมดก็แบบอีกสัก5ปีมั้ย10ปีมั้ยอะไรเงี้ยก็จะมีอันนี้เป็นแผนหลักแต่ก็จะมีแผนย่อยๆอย่างเช่นแบบปีเนี้ยครึ่งปีเนี้ยอยากทำอะไรปีนี้อยากแบบอยากได้หนังสักเรื่องนึงอยากแบบได้งานแบบนี้สักงานหนึ่งอยากลองทำงานพ่วงกับอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นเป็นมิชชั่นลองๆมาให้แบบตื่นเต้นให้สนุกในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับไม่มีนะไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบหลายคนอาจจะลืมด้วยแล้วว่าความสุขก็สำคัญนะบางทีแบบมีตัวชี้วัดอะไรแบบนั้นแต่ว่าแบบความสุขมันน้อยลงอ่ะก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังๆมาก็แบบให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับจริงมันก็มีความสุขนะคือมันก็มีความสุขกับทุกๆเรื่องแหละแต่ว่าเราว่าพอเราแบ่งเวลาได้ดีขึ้นอ่ะมันได้อยู่กับตัวเองมันก็มีความสุขของมันการทำงานมันก็มีความสุขของมันคือเราว่าไม่ใช่ว่ามีความสุขกับอะไรบ้างแต่มันต้องพยายามหาความสุขได้จากทุกอย่างที่เราทำอ่ะเฮ้ยโคตรไลฟ์โค้ชเลยว่ะขายคอร์สได้ไหมเนี่ยขอเสริมเรื่องความรักได้ไหมครับสำหรับมุมมองการตอนนี้ในวัย23คือมินรู้สึกว่าก็อย่างที่เขาบอกแหละว่าความรักมันก็มีหลายรูปแบบหลายแบบหลายสิ่งนะรักแบบรักพ่อแม่รักเพื่อนรักแฟนรักแฟนคลับรักนู่นรักนั่นรักนี่แต่ว่าเราจะเวทมันทั้งหมดยังไงอันเนี้ยเราว่ามันเป็นสิ่งที่มันยากมากๆแล้วก็แบบไหนที่เราจะแบบพึงพอใจในตัวเราอะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอันนั้นมากไปอันนี้น้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายอะไรเงี้ยเราว่าสิ่งนั้นคือสำคัญแล้วก็ต้องรักคนอื่นรักตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้ใครต้องแบบเสียใจอะไรเงี้ยอันนั้นคือมุมมองความรักของเราความภูมิใจในความเป็นในวัย23ภูมิใจที่ยังอยู่ตรงนี้ได้ คือการที่มาอยู่ตรงนี้และยังอยู่ถือว่าเป็นความภูมิใจของเราคืออาชีพนักแสดงอ่ะพี่อาชีพศิลปินอ่ะมันแบบมันมาแล้วมันก็ไปจริงๆนะการที่เราแบบยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีคนรักเราอยู่มีคนสนับสนุนเราอยู่มีคนเข้าใจเราอยู่แล้วก็มีคนที่รู้ว่าเราเป็นเราจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันแบบเราว่ามันคือความภูมิใจของเราแล้วที่สุดท้ายตัวตนของเราอ่ะมันไปทัดกับความรู้สึกของหลายๆคนให้เขายังแบบ
มีความรักเราอยู่มีเปิดใจให้เราอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นเราว่ามันคือความภูมิใจของเราไม่ใช่ว่าแบบคนจำเราได้ที่แบบเป็นนักแสดงคนนึงจำได้ว่าเล่นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นส่วนนึงแต่ว่าความภูมิใจสูงสุดของเราอะเราว่ามันคือการที่แบบคนได้รู้จักเราจริงๆแล้วก็รักที่เราเป็นเราจริงๆ